สวัสดีค่ะร้านเรื่องเกษตรอภิรมย์โดยคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะวันนี้นะคะร้านเราจะมาบอกข่าวดีให้กับลูกค้าชาววิทยาเขตกำแพงแสนทุกคนนะคะได้ทราบกันนั่นก็คือร้านเรื่องเกษตรอภิรมย์ของเรานะคะเปิดบริการแบบรับส่ง delivery แล้วค่ะซึ่งขั้นตอนการสั่งเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ลูกค้านะคะสแกน QR code นะคะหรือพิมพ์ลิงก์ตามด้านนี้นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งอาหารได้อย่างง่ายๆและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีการสั่งอาหารนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราเข้ามาที่เว็บไซต์เกษตรอภิรมย์นะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้เรากดสั่งรายการอาหารได้เลยค่ะพอกดสั่งรายการอาหารนะคะก็จะขึ้นเมนูมากมายให้เราเลยค่ะในที่นี้เดี๋ยวแพลวจะสาธิตเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บจะมีให้เลือกเป็นขนมปังขาวกับขนมปังโฮลวีตนะคะตรงนี้แพลวจะเลือกเป็นขนมปังโฮลวีตค่ะโอเคจำนวนนะคะก็เอาแค่1ชิ้นพอเสร็จตรงนี้เราก็จะกดเพิ่มเข้ารถเข็นค่ะทีนี้นะคะจะสังเกตเห็นตรงรถเข็นมุมขวามือนะคะจะขึ้นจำนวนสิ่งที่เราสั่งนะคะให้เรากดเข้าไปที่รถเข็นได้เลยค่ะพอกดเข้ามารถเข็นนะคะก็จะเห็นเมนูที่เราสั่งทั้งหมดนะคะขึ้นมาให้เราตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เราสั่งเนี่ยถูกต้องและครบถ้วนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็กดดำเนินการสั่งซื้อค่ะพอตรงนี้นะคะจะขึ้นมาเป็นข้อมูลติดต่อวิธีการสั่งอาหารแล้วก็เลือกเวลานะคะข้อมูลติดต่อเนี่ยให้กดเข้าไปที่ปุ่มดินสอนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะกดบันทึกวิธีการสั่งอาหารนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะรับสินค้าเองก็คือรับที่ร้านเกษตรอภิรมย์นะคะหรือว่าจะเป็นบริการส่งตรงนี้บริการส่งนะคะวิธีการทำก็คือให้เรากดเข้าไปที่ตัวดินสอเลยค่ะให้เราพิมพ์ที่อยู่นะคะสมมติตรงนี้นะคะแพลเลือกเป็นคณะเกษตรกำแพงแสนก็พิมพ์จังหวัดนะคะนครปฐมแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะพอเรากดเสร็จสิ้นนะคะให้เรากดต่อไปค่ะมันจะขึ้นเป็นแมปแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปักหมุดได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะภายในวิทยาเขตอ่ะแพลอยู่ตรงนี้แพลก็จะเลือกตรงนี้นะคะตรงบวกแล้วก็มากดที่นี่เพื่อใช้ตำแหน่งค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะเลือกเวลานะคะให้เรากดแก้ไขจะรับช่วงประมาณ9โมงนะคะก็เลือกมากดบันทึกค่ะวิธีการชำระเงินนะคะตอนนี้เราเปิดเป็นเงินสดอย่างเดียวนะคะก็กดบันทึกค่ะพอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้หน้านี้นะคะก็คือหน้าที่เราสั่งอาหารเสร็จแล้วให้เรากดทำการสั่งอาหารและส่งถึงบ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะก็รอทำการยืนยันออเดอร์นะคะตอนนี้ออเดอร์นะคะก็กำลังส่งไปที่แอดมินนะคะที่คอยรับอาหารแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการสั่งอาหารกับร้านเราเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคะช่วงเวลาในการสั่งอาหารนะคะสำหรับเมนูอาหารเช้านะคะสั่งได้ไม่เกิน9โมงเช้าค่ะส่วนเมนูอาหารกลางวันนะคะสั่งได้ไม่เกินเที่ยงครึ่งของในแต่ละวันค่ะอิ่มครบจบที่เราร้านเรือนเกษตรอภิรมย์โดยคณะเกษตรกำแพงแสนแล้วมาสั่งกันเยอะๆนะคะ